5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยคิดได้เกินคาดไปได้เกินใคร Think XL All New Suzuki XL7 สวัสดีครับต้อนทุกท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูบอลกับนัทมีลาแอดแล้วนะครับอยากคุยกันส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงแอดมาที่ไลน์แอดสายนัทดูบอลครับผมรอคุยกับทุกท่านอยู่นะครับผมขอพาย้อนกลับไปในสิ่งที่สกอตต์แม็กทูมินีบอกพวกเราไว้นะครับแม้วันนี้เขาจะเจ็บและไม่ได้ลงสนามก็ตามแม็กซอสบอกกับพวกเราว่าอย่าเพิ่งคิดไปไกลครับแต่เราต้องฝ่าไปทีละเกมแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกเกมที่ผ่านไปทุกเกมที่เราเอาชนะทำให้นักเตะยูไนเต็ดของเรามีความเชื่อมั่นมากขึ้นมีความกลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมากขึ้นและเรากำลังคายศักยภาพที่แท้จริงของเราออกมาครับการเจอกับเอเวอร์ตันของคาร์ลอันเชลติไม่เคยเป็นงานง่ายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือเอเวอร์ตันชุดที่ดีที่สุดเท่าที่อันเช่จะจัดลงสนามได้ครับเกมรับโยริมิน่าจับคู่ไมเคิลคีนด้านกลางอัดอับดุลไลดูกูเร่คู่อังเรโกเมสส่วนด้านบนครับจัดเต็มทั้งริชาร์ลิสันและโดมินิกคาร์เวิร์ตเลวินส่วนยูไนเต็ดครับเลือกตีเฮเดนเซนเฝ้าเสานะครับแฮร์รี่แม็กควายยังเป็นกัปตันทีมแต่จับคู่กับเอริกบายี่ขณะที่แบ็กขวาที่แอดมาร์บิซาก้าลงสนามไม่ได้เพราะเจ็บนะครับอักเซลตัวมิดฟิลด์สลับมาใช้ในมันย่ามาติชจับคู่ปอปล็อกบาร์ครับโดมิโดนี่ไฟเดเบกเป็นตัวเชื่อมด้านบนร่วมกับรูโน่เฟอร์นันเดสส่วนด้านบนนะครับใช้เอดินสันคาวานี่เล่นร่วมกับเมสันกรีนวูดครับแต่พอเล่นไปแล้วก็เหมือนจะเป็น 4-2-3-1 มากกว่าไดมอนด์นะครับโดยให้กรีนวูดเป็นปีกขวาและคาวานี่ยืนเป็นหน้าเป้าครับยูไนเต็ดทำเกมได้สนุกและคึกคักกว่าเอเวอร์ตันนะครับสาเหตุสำคัญคือยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่ว่าเขาบีบเพรสซิ่งในด้านบนได้ดีและมีกองกลางที่เก็บบอลกับตัวได้แถมยังเข้าไปทำอันตรายในกรอบเขตโทษได้ทั้งป็อกบาและฟันเดเบกนะครับโดยทุกครั้งที่2คนนี้สอดเข้าไปลุ้นในเขตโทษบรูโน่ก็จะคอยประคองให้อยู่ด้านนอกตลอดนะครับในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกของเกมครับยูไนเต็ดมีโอกาสจบราว 7-8 ครั้งเพียงแต่ว่ายังขาดความเฉียบคมและจบสกอร์ยังไม่ได้ก็เท่านั้นเองครับมากในครึ่งแรกของโซชาครับคือการใช้ตัวเซเบ้บีบเร็วใส่เบนก็อดฟรีที่ไม่ใช่แบ็กธรรมชาตินะครับและมีความเชื่องช้าในบางจังหวะครับแม้จะเล่นเซนเตอร์แบ็กจนชินนะครับแต่ว่าเกมนี้ตัวเซเบ้เล่นเป็นแบ็กขวาได้อย่างเนียนตาครับมีจังหวะเติมเกมที่ถูกต้องแล้วก็ยังจัดการกับริชาร์ลิสันจนทำให้อันเช่ต้องสลับเอาริชาร์ลิสันไปอยู่ทางขวาเพื่อเล่นงานอเล็กซ์เตเลสแทนเพราะตัวเซเบ้มีทั้งความแข็งแกร่งและความเร็วไม่ได้ถูกเลี้ยงกินตัวไปได้ง่ายๆนะครับและมาบวกกับเอริกบายี่ที่เข้าบอลแข็งแกร่งและคุมคาร์เวิร์ตเลวินจนหมดฤทธิ์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งหมากสำคัญของทีมโค้ชครับที่รู้ว่าคาร์เวิร์ตเลวินต้องการกองหลังที่แข็งแกร่งพอในการเบียดปะทะสู้กับเขาไม่ให้เขาพักบอลหรือว่าเล่นลูกกลางอากาศได้โดยง่ายครับโซชาพยายามจะถ่างเกมรับด้านกว้างของเอเวอร์ตันด้วยการให้เนมันย่ามาติชดรอปต่ำมาเล่นเป็นเสมือนเซ็นเตอร์แบ็กนะครับและให้เตเลสยืนชิดเส้นโดยมีบรูโน่และฟันเดเบกขยับมาช่วยเคลื่อนเกมด้านซ้ายเป็นบางจังหวะครับการจ่ายบอลทะลุไลน์ของมาติชทำให้บรูโน่พาบอลไปเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายได้ง่ายขึ้นสิ่งที่ผมชอบอีกอย่างในเกมนี้ก็คือป็อกบากับบรูโน่ครับสลับตำแหน่งกันได้อย่างเข้าขาเมื่อบรูโน่ดันสูงป็อกบาจะอยู่ต่ำครับและเมื่อป็อกบายืนต่ำบรูโน่จะขยับเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษโดยที่มีฟันเดเบกสอดเข้าไปลุ้นเข้าทำร่วมกับกรีนวูดและคาวานี่ครับเพราะบทบาทที่ฟันเดเบกชอบมากที่สุดก็คือรอมดอยแตกครับหรือว่ากลางรุกตัวสอดหาพื้นที่ว่างในกรอบเขตโทษนั่นเองครับยูไนเต็ดมีจังหวะเข้าทำในช่วงครึ่งแรกอยู่หลายครั้งนะครับแต่จบสกอร์ยังไม่ได้ครึ่งหลังเนี่ยอันเชลติก็รู้ว่ายูไนเต็ดจะใช้การเจาะตรงกลางเป็นหลักก็เลยยืนโซนแค่ปิดพื้นที่มิดชิดเลยครับโซชาก็เลยเปลี่ยนเล็กน้อยครับโดยการขยับคาร์วานี่มายืนทางขวาเพื่อถ่างเกมรับของเอเวอร์ตันออกและเมื่อเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนเอามาคัสแรชฟอร์ดกับอองโตนี่มาเซียลงมาเพิ่มแทนฟันเดเบกและกรีนวูดครับโดยแรชฟอร์ดยืนหน้าซ้ายคาร์วานี่ยังอยู่หน้าขวานะครับแล้วก็ใช้บูโน่กับมาเซียเป็นดับเบิลเพลย์เมเกอร์ครับฟังไม่ผิดครับมาเซียเล่นเป็นกลางรุกในเกมนี้และทำได้ดีมากครับท้ายที่สุดนะครับเจ้าหมากคือคนที่รับบอลแนวลึกจากแม็กควายก่อนจะให้คาร์วานี่แต่งเข้าซ้ายข้างที่เขาไม่ได้ถนัดมากครับแต่ว่ากองหน้าเวิลด์คลาสเนี่ยเท้าไหนก็ยิงได้ครับถ้าในพรานซัดด้วยพลังและทิศทางที่หมดจดเข้าไปให้ยูไนเต็ดนำ 1-0 โซชาก็เลือกที่จะเก็บคาวานี่ไว้นะครับเพื่อหวังผลลูกยิงที่ยอดเยี่ยมแบบนี้เพราะเขามั่นใจว่าขอโอกาสอีกเรื่อยๆถ้าคาวานี่ง้างเท้าต้องมีสักครั้งที่บอลเข้าไปแล้วมันก็เข้าจริงๆครับเอเวอร์ตันต้องโหมเพราะไม่มีอะไรจะเสียครับก่อนจะโดนโต้กลับในจังหวะสุดท้ายมาเซียลเล่นกับแรชฟอร์ดก่อนสอดเข้าไปจบสกอร์ปิดเกมและพายูไนเต็ดเข้าสู่รอบตัดเชือกครับแม้จะเจองานหนักต้องดวลกับแมนซิตี้ก็ตามนะครับแต่พวกเราก็ไม่กลัวว่ากันไปทีละเกมครับและถ้าเราเชื่อมั่นเราจะสามารถสู้กับทุกทีมที่ผ่านเข้ามาได้ครับลืมบอกไปนะครับว่ารอบรองคาราบาวครับฤดูกาลนี้จะเตะ กันนัดเดียวนะครับไม่ใช่เย่าเยือนเหมือนเมื่อก่อนและอย่างน้อยเนี่ยเราก็จับฉลากโชคดีได้แต่ที่โอทราฟอร์ดบ้านของเราในคืนวันอังคารที่5มกรา
คมครับโอเลกุน่าโซชาก็จะได้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งจากเมื่อฤดูกาลที่แล้วและแฟนพีหลายคนก็ลุ้นว่าเขาจะทำสำเร็จนะครับแต่ก่อนอื่นครับด่านต่อไปของเราก็คือเลสเตอร์ซิตี้ในเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์ที่16ธันวาคมนี้ในวัน Boxing Day ครับเราจะฝ่าฟันไปทีละนัดเพื่อเป้าหมายเดียวคือเอาชนะแม้เราจะยังไม่ใช่ทีมที่ดีที่สุดในตอนนี้ครับแม้เราจะเดินไม่ได้เร็วมากแต่เราก็ไม่เคยหยุดเดินครับยูไนเต็ดคือทีมที่ไม่เคยยอมแพ้และเราจะมุ่งมั่นเดินไปข้างหน้าเสมอโปรแกรมจะหนักแค่ไหนวางเอาไว้ครับและพวกเราจะจับมือก้าวข้ามผ่านมันไปด้วยกันครับอย่าลืมช่องทางการติดต่อนะครับอยากคุยเอาส่วนตัวเรื่องปีศาจแดงแอดมาที่ไลน์แอดไซน์นัดดูบอลครับผมรอคุยกับทุกท่านอยู่นะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ Suzuki Way of Life